ชมครับปัจจุบันนี้นะคะคนเราหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นเมื่อดื่มกาแฟก็มักจะต้องมีขนมหรือว่าเบเกอรี่รับประทานควบคู่กันไปด้วยนะคะทำให้ขนมหรือว่าเบเกอรี่นั้นนะคะได้รับความนิยมตามไปด้วยค่ะด้วยเหตุนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเบเกอรี่ชมรมทำดีมีอาชีพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะสมาชิกเขามารวมตัวกันได้อย่างไรแล้วที่นั่นนะคะจำหน่ายขนมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในช่วงทำดีมีอาชีพค่ะช่วงทำดีมีอาชีพคุณผู้ชมคะทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์หากใครผ่านไปผ่านมาบริเวณบ้านดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก็จะต้องได้กลิ่นหอมของขนมนานาชนิดลอยออกมาเชิญชวนให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาต้องเข้าไปอุดหนุนค่ะซึ่งขนมที่ทางกลุ่มรับผลิตให้กับหน่วยงานราชการหรือผู้ที่ว่าจ้างก็เป็นสูตรที่ได้มาจากการอบรมโครงการทำดีมีอาชีพนั่นเองนะคะทำให้ขนมทุกอย่างที่ออกมาอร่อยแบบไม่มีที่ติเลยล่ะค่ะไปเรียนทำขนมของโครงการทำดีมีอาชีพพอเรียนจบทางโครงการเขาบอกว่าให้เสนอทำโครงการเขาจะให้อุปกรณ์ก็เลยเริ่มจับกลุ่มค่ะไปชวนเพื่อนๆที่เพิ่งจบเรียนพร้อมกับของเราค่ะคือว่าขนมเบเกอรี่นี่ของเขากินอยู่ทุกวันค่ะไปเรียนที่โรงเรียนอาชีววิทยาลัยการอาชีพไปเรียน2ครั้งเลยค่ะของโครงการทำดีมีอาชีพเค้กกล้วยหอมคัสตาร์ดเค้กปุ๋ยฝ้ายปกติก็ทำไปส่งตามร้านค่ะ 4-5 ร้านค่ะก็คิดจะทำขนมเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มอีก 2-3 อย่างค่ะจากเดิมที่ทำอยู่ปกติก็คือ2อย่างคัสตาร์ดเค้กกับเค้กกล้วยหอมค่ะเบเกอรี่ชมรมทำดีมีอาชีพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจะสามารถทำขนมได้ตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตามนะคะคุณผู้ชมแต่สมาชิกทุกคนก็มีความคิดที่ตรงกันว่าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปอบรมหรือหาความรู้เกี่ยวกับการทำขนมให้หลากหลายยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าไม่จำเจและมีทางเลือกในการรับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมพุดดิ้งค่ะเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีคนทำทีค่ะคือว่าแบ่งหน้าที่คนนี้มีหน้าที่อบขนมคนนี้ล้างคนนี้ทำตัวขนมก็แบ่งหน้าที่แบบนั้นใส่ถุงอะไรแบบนั้นจากเดิมก็พอกินพอใช้ค่ะพอเริ่มทำมีอาชีพเสริมก็ได้เพิ่มปริมาณนิดหน่อยได้เก็บประมาณเดือนละพันก็คุณผู้ชมคะโอกาสเป็นของผู้ที่เดินเข้าไปหาและไขว่คว้าเอาไว้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานตลอดจนจัดงานอบรมสัมมนาหันมาช่วยกันสนับสนุนอาชีพของคนไทยให้พวกเธอได้มีอาชีพมีรายได้และเป็นนายของตัวเองค่ะก็ขอขอบคุณที่ขอรมน.และก็ชก.24ที่สนับสนุนโครงการทำดีมีอาชีพนี้ให้แก่เยาวชนที่ตกงานด้วยค่ะคนไหนที่สนใจจะสั่งขนมเค้กกล้วยหอมคัสตาร์ดเค้กก็ติดต่อได้นะคะที่กลุ่มทำดีมีอาชีพอร่อยไม่มีสารกันบูดนะคะร่วมทำดีมีอาชีพโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสบาย